ับปลูกเองนะคุณผู้ชมนะปลูกตั้งแต่มันเป็นเม็ดๆนะคุณผู้ชมเนาะขั้นตอนมันคืออันมันเงาๆนะคุณผู้ชมเนาะอยากเราจะมาเริ่มเก็บกันเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันออกผลปลูกแล้วหลายๆนะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวเก็บไปเฮ็ดตําทั่วกินสวนนะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยเนาะอาจจะเด็ดๆหน่อยนึงนะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้เป็นตอนสวนต้นโคตรยาวเลยเราจะตัดเลยส้มโคตรยาวเราจะเก็บชักกระต้าเข้าไปในเรือนอันนี้ก็ยาวขึ้นเต็มดูน้องส้มเนาะถ้าต้องเฝ้ากินเนาะกูจะจะไม่มันแค่ที่หนูร้านน้องส้มเนาะนี่ตัวนี้ก็ยาวกับบ่เห็นอ่ะโอ้อันบักสิโดยทําบ่สมโอ้ยพบกวาดไปเลยอันนี้ก็ยาวเขาต้องฟ้ากิ่งก่อนที่มันจะแก่ลงบ่สมเห็นบ่มันเริ่มแก่ละโอ้สมตัวนี้ต้นมันยาวเราเริ่มได้หลายแล้วนะคุณผู้ชมเราจะทำจะเก็บเป็นเรื่อยๆเนาะถ้ามันหลายคุณผู้ชมเราเดี๋ยวคิดว่าจะเอาไปต้มแม่ตู้ด้านะคุณผู้ชมจึงบอได้เสียเงินไปซื้อเนาะคุณผู้ชมส่วนนี้แบบยาวเทียบกับแขนน้องผู้ชมยาวก็แขนละยาวอยู่ยาวอยู่มันปลอดสารพิษน้องพ่อพวกด้าปลูกเองน้องผู้ชมเนาะปลูกตั้งแต่มันยังน้อยๆเป็นเม็ดเลยน้องผู้ชมเนาะแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์เนาะจนเอาเป็นเครือแบบนี้เนาะบ่ได้สีดอย่าอย่างน้องผู้ชมเนาะให้มันขึ้นแบบหดน้ำทั่วไปเลยเนาะโอ้หมดหลายแขนโอ้หลายห้าของผู้ชมแล้วต้องเด็ดเด็ดไปหลายแล้วผู้ชมแล้วเพราะถ้ามันขึ้นหลายแล้วโบเด็ดไปนะเดี๋ยวมันจะเน่าขึ้นเนาะโอ้ยอยู่ทางไหนนี่ก็มีอันเดียวเนาะนี่ละมีพี่บอแถวนี้ด้านไหนตรงนี้ตรงนี้อยู่โอ้ยหมดหมดแล้วนี่ท่านผู้ชมได้แต่ได้หลายมาหลายพอสมควรแล้วนะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะเก็บอีกหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามันยังเหลือหลายอยู่เนาะยะมันเน่าทิ่มเนาะเก็บให้มันแบบตัวอะไรที่มันใหญ่ๆดำๆเนาะเขาจะเก็บให้มันเบิดเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะอันนี้เขาจะคล้องบักทั่วให้เนาะโอ้ท่านผู้ชมส่องอันนี้อันบางใหญ่ๆคุณผู้ชมโอ้ไหนใหญ่ๆว่ะบกอวบเลยบักทั่วให้น้องผู้ชมเนาะมันจะต่ำแผะแซบกว่าบักทั่วยาวแล้วเพราะมันจะมีความนัวในตัวของมันเองน้องผู้ชมเนาะอืมเอ็นบักง่ายน้องผู้ชมมันจะเก็บต่อไปเนาะเบิ่งมายังเท่าไหร่เนี่ยโอ้ด้านในก็มีอีกโอ้ยหมดหลายที่ดำๆเราจะเก็บเสร็จไปเลยโอ้ยน้ำผู้ชมมันมารีซ่อนแอบอยู่นี่น้ำผู้ชมเนาะมันก็ยังไม่หมดตัดใช่อ๋อได้แล้วโอ้ยมันจะหมดอ๋อแล้วซอกบึงอีกเนาะตรงนี้แล้วยังมีหน่วยนงหน่วยน้อยอย่างเราผู้ชมเนาะที่ว่ามันยังบ่ใหญ่เนาะก็ยังบ่ตัดเนาะให้มันเกิดไปเนาะให้มันแบบบ่ดะดะมาดีแล้วเนาะแบบว่าบ่ให้มันใหญ่บาดเดียวเนาะเดี๋ยวสิเอาไปละกินบ่เบิดเนาะให้มันอันค่อยๆใหญ่เนาะผู้ชมเนาะเฮาจึงแบบทยอยกินได้เนาะผู้ชมเนาะโอ้
อยหนึ่งมันลี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเขามาตัดเลยนะคุณผู้ชมสมมือนี้ชนะก็น่าจะได้ประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะก็ถือว่าหลายพอสมควรเนาะชนะว่าน่าจะกินบะเบิดเนาะเดี๋ยวเอาไปแบ่งให้เมตู้ได้อีกครึ่งนึงเนาะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวครึ่งนึงไว้ให้ได้อีกครึ่งนึงเอาไปแบ่งให้เมตู้กินเนาะคุณผู้ชมเนาะคลิปนี้น่าก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมด้วยนะ